เรื่องที่9นะคะสุขภาพดีไม่มีปัจจัยเสี่ยงคนเราเนี่ยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตินะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะคะสุขภาพก็เป็นภาวะที่อยู่ไม่นิ่งเช่นเดียวกันนะจากปกตินะก็คือไม่เจ็บไม่ป่วยอาจจะกลายเป็นเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะจนกระทั่งป่วยหนักนะคะแล้วก็กลับสู่สภาวะปกติหรือไม่ก็อาจจะตายนะคะดังคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลกว่าสุขภาพเนี่ยหมายถึงภาวะแห่งความสมบูรณ์นะคะที่เป็นพลวัตของร่างกายนะจิตใจสังคมและปัญญาไม่ได้หมายความเฉพาะเพียงแต่ปราศจากโรคแล้วก็ทุพพลภาพเท่านั้นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพนะคะธรรมชาติของการเกิดโรคในคนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนะคะเริ่มตั้งแต่คนได้รับสิ่งที่ทำให้เกิดโรคนะคะการเกิดโรคจำเป็นการเกิดโรคเนี่ยดำเนินไปตามลำดับนะคะก็คือระยะเกิดโรคก็คือระยะไม่เกิดโรคอะไรเลยนะคะระยะเกิดโรคแต่ไม่ปรากฏอาการระยะปรากฏอาการแล้วก็ระยะเสียชีวิตนะคะหากเราประเมินปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการดำเนินของโรคหรือว่าปัญหาสุขภาพได้ก่อนที่จะปรากฏอาการของโรคเนี่ยก็จะเป็นแนวทางในการกำจัดนะคะปัจจัยที่เป็นสาเหตุนะเพื่อยับยั้งการชะลอการดำเนินของโรคหรือว่าปัญหาสุขภาพนั้นนะคะพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพนะคะก็คือการกินอาหารที่ไม่ได้สัดส่วนนะนอกจากการกินอาหารที่ไม่ปลอดภัยการกินอาหารที่ปนเปื้อนนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีปัญหานะคะหรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ลดลงนะคะการขาดการออกกำลังกายการขาดการออกกำลังกายหรือว่าการออกกำลังกายที่ไม่สม่ำเสมอนะคะหรือว่าออกกำลังกายอย่างหักโหมเกินไปก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะคะที่ส่งผลต่อสุขภาพเช่นเดียวกันนะทำให้สมรรถภาพทางกายเนี่ยถดถอยนะคะการผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตก็ไม่สมดุลนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของร่างกายนะคะอย่างเช่นการสูบฉีดโลหิตนะคะของกล้ามเนื้อหัวใจการเผาผลาญพลังงานในร่างกายการขับเหงื่อถัดไปมาดูการได้รับมลพิษทางอากาศนะคะและการสูบบุหรี่การสูดหายใจที่ปนเปื้อนกับสารพิษนะคะไม่ว่าจะเป็นมลพิษหรือว่าการได้รับมลพิษนะคะทางอากาศและการสูบบุหรี่การสูดหายใจที่ปนเปื้อนมลพิษทั้งบนท้องถนนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าบุหรี่เนี่ยมีสารประกอบทางเคมีหลายชนิดนะคะเป็นพันๆชนิดในจำนวนนี้มีสารที่ทำใหเกิดโรคมะเร็งเนี่ยไม่น้อยกว่า42ชนิดด้วยกันนะคะพบว่าคนไทยเนี่ยมีอัตราการสูบบุหรี่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจากสถิติแห่งชาตินะคะพ.ศ. 2551เนี่ยพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยเนี่ยที่สูบเป็นประจำนะคะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่ากลุ่มอายุ 15-24 ปีเนี่ยมีอัตราการสูบที่เพิ่มมากขึ้นนะคะการดื่มแอลกอฮอล์ก็เช่นกันนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยที่ผสมในเครื่องดื่มเช่นเอทิลแอลกอฮอล์นะคะเป็นสารที่มีฤทธิ์รุนแรงระคายเคืองต่อเซลล์เนื้อเยื่อนะโดยเฉพาะเยื่อบุผิวช่องปากนะคะหลอดอาหารแล้วก็ตับแอลกอฮอล์ก็เป็นการก่อมะเร็งอย่างหนึ่งนะคะพบว่าการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนไทยอายุ15ปีนะมีผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ15ล้านคนผลสำรวจเนี่ยในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาพบว่าสุราเนี่ยเป็นสาเหตุอันดับแรกที่เยาวชนนิยมเสพนะคะรองลงมาก็คือบุหรี่และกัญชานะทั้งนี้นะคะผลิตภัณฑ์ประเภทสุราที่มุ่งจำหน่ายให้แก่กลุ่มเยาวชนก็คือเหล้าปั่นนะที่ทำสุราไปปั่นรวมกับน้ำผลไม้นะคะเพื่อให้มีรสชาติหอมหวานนะคะก็จะเป็นประตูนะคะในการพัฒนานักดื่มหน้าใหม่ไปสู่นักดื่มเนี่ยมืออาชีพนะคะการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยนะคะย่อมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV หรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ข้อมูลจากการเฝ้าระวังโรคนะคะพบว่าอัตราการติดเชื้อ HIV ของ
พบว่าการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในกลุ่มเยาวชนเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรคนะคะโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันนะนอกจากนี้ยังพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าเยาวชนไทยรุ่นใหม่มีเจตคตินะคะยอมรับการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้แต่งงานกันนะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ปกตินะไม่ได้มีการผิดหรือว่าไม่ได้แปลกอะไรนะคะมีสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะภาวะความเครียดนะคะเป็นที่ยอมรับกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับประสิทธิภาพของการทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพที่มันมีประสิทธิภาพแบบระคังคว่ำนะคะก็คือจากในภาพนี้นะเมื่อความเครียดเพิ่มถึงระดับปานกลางนะคะจะถูกกระตุ้นนะร่างกายแล้วก็เพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทำให้การทำงานเนี่ยดีขึ้นนะแต่เมื่อความเครียดเพิ่มขึ้นภาวะความเครียดนะคะเป็นที่ยอมรับกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับประสิทธิภาพในการทำงานมีลักษณะแบบระคังคว่ำนะคะกล่าวคือภายใต้ความเครียดระดับต่ำนะถ้าเกิดว่ามีความเครียดน้อยก็จะทำงานได้ดีนะคะแต่ว่าเมื่อมีความเครียดมากก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงการเสพสื่อที่ยั่วยุทางเพศนะคะแล้วก็การใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสมนะอิทธิพลของสื่อเทคโนโลยีในสมัยใหม่ทำให้เยาวชนไทยมีพฤติกรรมการใช้สื่อนะคะที่เสี่ยงหลายประเภทนะทั้งการดูการ์ตูนการดู VCD นะการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ภาพจากการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อดูภาพนะคะดูสื่อต่างๆเป็นประจำโดยมีการค้นหานะคะคำว่าเซ็กเนี่ยจากผลการสำรวจเนี่ยพบว่ามีการค้นหาคำว่าเซ็กสูงถึง 5.8 ล้านครั้งนะคะใน1ปีแล้วก็ศูนย์รวมสถิติเว็บไทยแล้วก็สารบัญเว็บไทยนะได้จัดลำดับคำที่ถูกค้นหาจากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด20คำนะคะก็คือเอา5คำแรกเนาะก็คือเกมนะดูดวงฟังเพลงแอปถ่ายและมือถือนะอันนี้นักเรียนลองคิดเอาเองว่ามันสร้างสรรค์มากน้อยแค่ไหนนะคะนอกจากนี้ก็คือยังมีการเล่นการพนันฟุตบอลนะผ่านอินเทอร์เน็ตอีกด้วยนะคะเป็นพฤติกรรมการเสพสื่อนะที่ยั่วยุเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นะคะเป็นสาเหตุของการถูกล่อลวงนะมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะคะการฝ่าฝืนการจราจรแล้วก็กฎการฝ่าฝืนกฎหมายนะคะแล้วก็วินัยจราจรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะก็พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่กล่าวมาเนี้ยมีส่วนสัมพันธ์นะคะกับภาวะสุขภาพก็คือพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเนี่ยนำไปสู่ภาวะที่ปกตินะคะส่วนพฤติกรรมทางสุขภาพที่เสี่ยงก็จะนำไปสู่สุขภาพที่เบี่ยงเบนทำงานได้น้อยลงแล้วก็ตายในที่สุดนะคะการลดพฤติกรรมเสี่ยงของสุขภาพนะคะก็คือแบ่งออกเป็น2ด้านนะด้านบุคคลหลีกเลี่ยงอาหารขยะนะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่สัมพันธ์ทางเพศนะลดการนั่งนั่งนอนนอนนะคะโดยการออกกำลังกายลดความเครียดลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคทางพันธุกรรมที่สามารถป้องกันได้ก็พวกความดันนะคะโลหิตก็พวกความดันโลหิตเบาหวานนะคะโรคมะเร็งนะก็ทุกคนในบ้านเนี่ยต้องร่วมกันดำเนินชีวิตนะคะในการป้องกันโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงอาหารหวานหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสารก่อมะเร็งลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคทางพันธุกรรมนะคะที่สามารถป้องกันได้โดยเฉพาะโรคโลหิตจางนะคะคนไทยเนี่ยเป็นค่อนข้างมากนะเป็นถึง40%ด้วยกันนะคะด้านสิ่งแวดล้อมก็ควรลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดในด้านต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะคะการหลีกเลี่ยงมลพิษนะที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพแล้วก็จะมีแนวโน้มมากขึ้นทุกๆวันเพราะว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันมีเข้ามามากนะคะแล้วก็โร
โลกเนี่ยมันมีวิวัฒนาการที่เป็นไปอย่างก้าวหน้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศนะคะมลพิษทางน้ำพฤติกรรมทางสุขภาพเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดนะคะต่อภาวะสุขภาพจึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ